ู่ My Plan นะครับส่วนของ Tax Saving Plan นะครับหรือแผนเพื่อการลดหย่อนภาษีครับเช่นเคยครับกับณัฐธันตั้งเลิศสัมพันธ์นะครับหรือว่าแดงนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เข้ามาที่เว็บของ wealthmagic.com นะครับตามนี้เลยครับสะกดด้วย WEALTH นะครับ MAGIK.com นะครับพอเข้ามาแล้วในส่วนของ My Plan หรือการวางแผนการเงินนะครับก็เข้าได้2ช่องทางหลักๆจากหน้านี้นะครับก็คือในส่วนที่เป็นรูปกระปุกหมูตรงนี้นะครับ My Plan ตรงนี้นะครับหรือตรงนี้ครับในเมนู Private Wealth Online นะครับในส่วนของ My Plan วางแผนการลงทุนนะครับก็กดเข้าไปได้เลยครับครับผมอันนี้เป็นแผนที่5นะครับ Tax Saving Plan นะครับถามว่าแผนตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับสำหรับคนมีรายได้โดยเฉพาะถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยยิ่งง่ายเลยครับก็คือพอเข้ามากรองเนี่ยสิ่งที่เราประเมินได้นะครับก็คือเราจะรู้ว่าภาษีที่เราต้องเสียเนี่ยเสียเท่าไหร่นะครับแล้วเราสามารถลงทุนอะไรเพิ่มเติมได้บ้างไหมเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีตรงนี้นะครับก็สามารถใช้แผนนี้ได้เลยทีนี้มาดูกันครับว่าแผนนี้ใช้งานยังไงบ้างนะครับโอเคโดยปกติแล้วนะครับในแผนเรื่องของภาษีเนี่ยในแต่ละปีอาจจะมีกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนต่างกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งทาง Wealthmagic เองเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับตามกฎนะครับก็ลองมาดูกันครับบางท่านที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีการได้รับตัวสรุปรายได้นะครับอย่างใบทวี50นะครับตรงนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เอามากรอกตรงนี้ได้แต่ว่าพอได้ใบนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่รู้ก็คือมันอาจจะช้าไปแล้วนะครับหมายถึงว่าในจุดนั้นก็คือเราต้องไปกรอกเรื่องของการส่งข้อมูลภาษีแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราสามารถประเมินเบื้องต้นได้ก่อนครับว่าในปีนั้นๆของเราเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะครับแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับอ่ะลองมาดูกันตัวอย่างนะครับสถานภาพโสดนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับสมมติเป็นโสดแล้วกันนะครับเรื่องของเงินเดือนค่าจ้างเบี้ยเลี้ยงจากงานประจำนะครับกี่บาทต่อเดือนตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าโดยปกติตรงนี้ก็มีปัญหากันเหมือนกันเพราะว่าบางท่านเนี่ยบอกว่าเฮ้ยปีนึงเนี่ยเงินเดือนเขาไม่ได้คงที่ทั้ง12เดือนนะครับอาจจะแบบมีการปรับเงินเดือนขึ้นในเดือนที่3หรือว่าทุกๆกลางปีมีการปรับเงินเดือนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมาคิดแบบเบ็ดเสร็จก็ได้ครับว่าสมมติว่าเดี๋ยวเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาก่อนนะครับสมมุติว่าเงินเดือนใน6เดือนแรกอยู่ที่ 30,000 นะครับ 30,000 นะครับคูณ6ครับเท่ากับ 180,000 นะครับปรากฏว่าอีกครึ่งปีต่อมาเนี่ยเงินเดือนเราปรับขึ้นเป็น 35,000 นะครับก็ 35,000 นะครับคูณ6ครับนะครับตะกี้ 180,000 ใช่ไหมครับก็บวกเลย 180,000นะครับได้ 390,000 นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าตีเป็นเลขกลมๆนะครับสามารถทำอย่างนี้ได้ครับก็คือถ้าเราตีเป็น 30,000 ต่อเดือนใช่ไหมครับคูณ12ก็จะได้ 360,000 ใช่ไหมครับสมมติผมกรอกตรงนี้นะครับเป็น 30,000 นะครับก็จะเหลือส่วนต่างเมื่อสักครู่นี้คือ 390,000 ใช่ไหมครับก็จะเหลือส่วนต่างอยู่ที่ 30,000 บาทใช่ไหมครับ 30,000 บาทตรงนี้เนี่ยเราก็มาลงกับโบนัสก็ได้นะครับสมมติโบนัสเราได้60,000นะครับ 60,000 มารวมกับเมื่อสักครู่ที่ยังค้างไว้นะครับเหมือนคิดเลขนะครับตอนประถมเลยมีทดไว้ในใจนะครับได้ 60,000 บวก 30,000 เป็นเท่าไหร่ครับ 90,000 นะครับรายได้อื่นๆสมมติไม่มีนะครับถ้าไม่มีรายได้ก็จะกรอกง่ายนิดนึงนะครับตรงภาษีหักหน้าที่จ่ายตรงนี้เนี่ยจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะครับเพราะว่าการกรอกตรงนี้มันอาจจะระบุเพิ่มเติมว่าเราต้องเสียภาษีเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเรากรอกข้อมูลตรงนี้เพื่อจะดูว่าทั้งปีเนี่ยเราเสียภาษีเท่าไหร่แล้วเราลดหย่อนได้เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับเพราะว่าภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจ่ายเกินนะครับหรือว่าเรามีการลดหย่อนเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็สามารถลดหย่อนแล้วก็ขอคืนภาษีตรงนั้นกลับมาได้นั่นเองนะครับจากตัวอย่างนะครับรายได้พึงประเมินตอนนี้อยู่ที่ 450,000 นะครับก็จะมีเรื่องของลดหย่อนในปีนี้นะครับอันนี้ยังเป็นของกฎเดิมอยู่นะครับก็ถ้ามีบุตรที่ศึกษาอยู่ภายในประเทศก็เนี่ยปรับตรงนี้ได้นะครับอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากด้านหลังเลยครับไม่ยากนะครับลองอ่านดูนะครับอย่างตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างโสดนะครับก็ไม่ได้กรอก
ข้อมูลตรงนี้เลยนะครับวกาละเลี้ยงดูบิดามารดานะครับนี่ลองอ่านดูก็คือหากลดหย่อนได้ก็ต่อเมื่อบิดามีอายุ60ปีขึ้นไปและรายได้ต่อปีต้องไม่เกิน 30,000 บาทนะครับมารดาก็เช่นเดียวกันครับเป็นเงื่อนไขเดียวกันนะครับสมมติเรายังไม่มีนะครับก็คือบิดามารดาอาจจะยังอายุไม่ถึง60หรือ60แล้วท่านยังมีรายได้อยู่นะครับเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดานะครับหักลดหย่อนได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 นะครับถ้ามีทำประกันสุขภาพให้คุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยก็สามารถมาลดหย่อนได้เหมือนกันนะครับหรือมีอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือชุมพลภาพนะครับก็หักลดหย่อนได้นะครับคนละ 60,000 บาทนะครับเฉพาะคนพิการหรือชุมพลภาพที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 ด้วยก็คือถ้าเขาทุพพลภาพนะครับแต่ยังหารายได้ได้เกิน 30,000 ก็เอามาลดหย่อนตรงนี้ไม่ได้นะครับต่อมาเงินสะสมกองทุนประกันสังคมนะครับอันนี้ก็ที่ปกติเราจะโดนหักอยู่ที่450ต่อเดือนนะครับ750ต่อเดือนนะครับขออภัยครับก็ปีนึงนะครับถ้าเราโดนหักมาตลอดทั้งปีเนี่ยก็กองง่ายๆครับ 9,000 ครับตรงนี้เนี่ยถ้าคนไหนไม่มั่นใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองถามพี่ๆที่ทำงานหรือน้องๆพี่ๆที่ทำงานก็ได้หรือถามฝ่าย HR ก็ได้ครับว่าเงินสะสมกองทุนประกันสังคมของปีนี้เนี่ยจะเสียอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ได้เช่นกันนะครับแต่โดย default แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 9,000 ต่อปีถ้าปีนั้นไม่มีนโยบายอะไรออกมานะครับเช่นลดเงินสะสมกองทุนประกันสังคมลงนะครับก็ต้องมาดูกันเป็นปีๆไปนะครับต่อมาเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกบข.หรือกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนถ้ามีก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับเบี้ยประกันชีวิตนะครับเบี้ยประกันชีวิตตรงนี้เนี่ยก็คือลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 นะครับโดยเงื่อนไขก็คือกรมธรรม์ชีวิตตัวนี้เนี่ยต้องคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะครับถ้ามีก็กรอกได้เลยครับไม่เกิน 100,000 บาทต่อมาจะมีเรื่องของเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือไม่เกิน 200,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องไม่เกินร้อยละ 15% ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้นะครับและคำนวณรวมกับ IMF แล้วเนี่ยต้องไม่เกิน 500,000 บาทนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการซื้อกองทุนรวมครับประเภทที่เป็น IMF หรือ LTF นะครับว่าเราซื้อไปเท่าไหร่นะครับก็จะมีเงื่อนไขตรงนี้ให้อ่านโอเคนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับก็อ่านเงื่อนไขด้านหลังได้เลยครับก็คือหักลดหย่อนได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงนะครับแต่ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับทางนี้เฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้ที่จ่ายตั้งแต่1มกราคมพุทธศักราช2550เป็นต้นไปนะครับหรือราคาบ้านหลังแรกนะครับก็ตามนโยบายที่ออกมานะครับอันนี้จะเป็นช่วงระหว่างวันที่21กันยา2554นะครับถึงวันที่31ธันวาคม2555นะครับลองอ่านดูครับตรงนี้ผมเชื่อว่าสำหรับคนที่ซื้อบ้านพอเห็นว่ามีนโยบายลดหย่อนเนี่ยอาจจะทราบตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็มากรอกได้นะครับโอเคค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับตรงนี้ก็คือ15,000 บาทอันนี้อาจจะเป็นกฎเดิมนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวระบบคงมีการเปลี่ยนแปลงได้เร็วๆนี้นะครับซึ่งเพราะของปีนี้เนี่ยปี59เองก็มีเหมือนกันนะครับ 15,000 ท่องเที่ยวในประเทศนะครับส่วนรายชื่อของที่เที่ยวที่สามารถเอามาลดหย่อนได้เนี่ยก็สามารถกดลิงก์เข้าไปดูได้เลยนะครับต่อมาเงินบริจาคเพื่อการศึกษาครับอันนี้หักลดหย่อนได้2เท่านะครับแต่ว่าก็ต้องไปดูด้วยนะครับว่ารายชื่อสถานศึกษาเนี่ยมีที่ไหนบ้างก็กดที่ลิงก์ได้เลยเหมือนกันนะครับ ซึ่งอันนี้จะมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าต้องไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วและหักค่าลดหย่อนต่างๆด้วยนะครับคือเหมือนกับหักลดหย่อนเสร็จสิ้นแล้วครับค่อยมาคิดเรื่องของเงินบริจาคเพื่อการศึกษานะครับต่อมาเรื่องของเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการนะครับอันนี้ยังเป็นกฎของปีที่แล้วอยู่ครับแต่ว่าเราสามารถใช้ประยุกต์กับของปีนี้ได้นะครับเพราะว่าช่วงที่9ถึง17เมษายนหรือช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาครับก็มีนโยบายลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าตรงนี้ต้องทราบนิดนึงว่าเป็นนโยบายที่เฉพาะกินเที่ยวนะครับก็15,000เหมือนกันนะครับเงินบริจาคอื่นๆถ้ามีนะครับก็เหมือนกันครับเหมือนกับบริจาคเพื่อการศึกษาเช่นกันนะครับซึ่งเราสามารถดูรายชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับหลายท่านอาจจะมีความสงสัยบางทีนะครับว่าบริจาคที่ไหนได้บ้างนะครับท่องเที่ยวที่ไหนได้บ้างเนี่ยครับเรามีลิงก์ให้ดูนะครับอันนี้เป็นเคสแบบง่ายๆเบสิกเลยก็คือไม่ได้ลดหย่อนอะไรมานะครับก็ลองดูว่ามันลดหย่อนอะไรได้บ้างนะครับกดคำนวณแล้วผลออกมาว่าปึ๊บ
คนนี้เนี่ยภาษีที่คำนวณแล้วเนี่ยต้องจ่ายทั้งหมด 12,600 บาทนะครับก็เราจะเห็นว่าเนี่ยครับระบบจะคำนวณตามอัตราภาษีเลยว่าแต่ละระดับชั้นเนี่ยมีเงินได้เพื่อคำนวณภาษีเท่าไหร่นะครับ0ถึง 150,000 ก็ยังยกเว้นอยู่ก็คือ0บาทนะครับ 150,000 ถึง 300,000 เนี่ยโดน 5% คือ 7,500 นะครับ 300,000 ถึง 500,000 10% คือ 51,000 โดนไป 5,001 นะครับโดยปกติแล้วถามว่าจะลดหย่อนภาษีเนี่ยเราลดหย่อนแค่ไหนดีคือถ้ามันมีความจำเป็นต้องใช้แล้วสามารถลดหย่อนได้หรือตั้งใจลงทุนแล้วได้รับการลดหย่อนนะครับถ้าได้ตรงนี้ก็มันก็โอเคใช่ไหมครับเพราะว่าเราได้เงินกลับมาเราอาจจะไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมได้แต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราลองมองชั้นสุดท้ายก็ได้ครับว่าฐานภาษีของเราเนี่ยตกในระดับไหนเป็นระดับสุดท้ายเพราะว่าระดับสุดท้ายเนี่ยสมมติว่าเราลดหย่อนใช่ไหมครับสมมติลดหย่อนไป 51,000 เราได้กลับมา 10% เลยทีเดียวนะครับยิ่งถ้าสมมติว่าเงินได้เยอะๆใช่ไหมครับเราก็ลดหย่อนในระดับบนนะครับอย่างน้อยระดับบนหมดเนี่ยก็คือได้ตามระดับสูงสุดของเราเช่น 15% นะครับ 20% ก็แล้วแต่นะครับทีนี้ลองดูครับว่ามันสามารถวางแผนลงทุนเพิ่มเติมยังไงได้บ้างนะครับอันนี้ตรงนี้มันจะง่ายตรงที่ว่ามันคำนวณมาให้เลยครับว่าสูงสุดที่เราลงทุนได้ใน LTF ตามกฎเกณฑ์แล้วเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับอย่างเคสตัวอย่างตรงนี้นะครับก็สามารถลงทุน LTF เพิ่มเติมได้ 67,500 นะครับ IMF ก็เช่นกันนะครับ 15% ก็คือ 67,500 นะครับประกันชีวิตอีก 100,000 นะครับประกันชีวิตแบบบำนาญอีก 67,500 นะครับทีนี้ลองมาดูกันว่าสมมุติเรามีเงินสำหรับการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีตรงนี้นะครับสมมติว่าเราไปซื้อ LTF นะครับ LTF 20,000 นะครับ IMF 10,000 นะครับประกันมีไหมถ้ามีก็สมมุติ 24,000 นะครับแบบบำนาญถ้าไม่มีก็คำนวณภาษีดูครับก็จะเห็นว่าจากเดิมที่เราต้องเสียไปประมาณ12,000กว่าใช่ไหมครับเราจะประหยัดภาษีไปได้จากการลงทุนก้อนสักครู่เนี่ยครับว่ามีประมาณ 54,000 บาทเราจะประหยัดภาษีไปได้ 5,250 บาทนะครับก็คือที่ต้องจ่ายไปก็จะเหลือแค่ 7,350 นะครับก็เอาตามเหมาะตามสมควรนะครับว่าเราเนี่ยจะไปลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเท่าไหร่นะครับก็ลองดูได้ตามนี้เลยครับก็เนี่ยครับวางแผนภาษีก็ประมาณนี้ถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้ใน Facebook Wealthmagic นะครับหรือว่าจะตั้งกระทู้ถามในฟอรัมก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามเข้าไปตอบให้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับตัว Tax Saving Plan ครับผมสวัสดีครับ